สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาเดินชมพืชพันธุ์ไม้ต่างๆที่มีอยู่ในป่าครับอันนี้คือดอกสตางค์ครับแต่แรกเริ่มเดิมทีจะชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ตอนหลังมีคนนิยมนำไปปลูกเป็นไม้ประดับก็เรียกกันว่าต้นสตางค์หรือว่าดอกสตางค์อันนี้แต่เดิมก็เรียกกันหงข่าวต่อมามีผู้รู้เขาบอกมาว่าคือว่านนางพญาหงเงินก็จะเด่นไปในทางเมตตามหาเสน่ห์นี่คือดอกกระเจียวกลีบรองดอกชั้นล่างจะเป็นสีเขียวชั้นบนจะเป็นสีขาวดอกจริงๆแล้วก็ซ่อนอยู่ในกลีบนะครับเป็นดอกสีม่วงส่วนอันนี้แต่แรกเริ่มเดิมทีในท้องถิ่นเนี้ยในพื้นเนี้ยเขาก็จะเรียกกันว่าหงยกหรือว่าว่านหงยกแต่ในท้องถิ่นอื่นๆหรือว่าตามร้านขายดอกไม้เนี่ยเขาจะเรียกอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะเดี๋ยวนี้มีการตั้งชื่อขึ้นมากันใหม่ๆครับแต่ว่าที่มาเจอเนี่ยมันช้าไปเพราะว่าเกสรที่เป็นรูปตัวหงเนี่ยเขาเหี่ยวโทรมไปแล้วครับก็จะเหลือแต่กลีบรองดอกที่เป็นคล้ายๆสีเหลืองอมเขียวก็เป็นประเภทว่านในตระกูลหงครับทางพื้นนี้จะเรียกกันว่าหงยกแต่ว่าในท้องถิ่นอื่นจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ครับลักษณะลำต้นหรือว่ากาบจะเป็นสีเข้มสีเข้มแบบสีแดงน้ำตาลนะครับคือว่านในตระกูลหงเนี่ยมันก็จะมีอยู่หลายชนิดครับเช่นนางพญาหงทองนางพญาหงเงินพญาหงนาคแต่อันนี้จะเป็นหงอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าในท้องถิ่นนี้จะเรียกกันว่าหงยกลักษณะใบก็จะคล้ายๆใบของว่านสาวหลงนะครับแต่ว่านสาวหลงนี่ใบถ้าเราขยี้ดูก็จะมีกลิ่นหอมแต่นี้ก็ขยี้ดูก็ไม่มีกลิ่นอะไรอ
ก็เขาจะออกช่อดอกที่ปลายยอดเลยครับครับก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับดอกว่านหงยกแต่ว่าท้องถิ่นอื่นจะเรียกว่าอะไรไม่รู้นะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ